โป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการรันไพ่หลายรอบก็คือถ้าเกิดมีการ all in ก่อนริเวอร์เนี่ยก็คือ pre flop flop turn มีการ all in กันเนี่ยก็จะตกลงกันได้นะที่จะมีการเปิดไพ่มากกว่า1ครั้งเรียกว่า multiple run นะก็คือส่วนมากก็จะ 2-3 ครั้งนะสำหรับเว็บออนไลน์เนี่ยก็จะได้สูงสุดน่าจะ3ครั้งในหลายๆที่แต่ว่าจริงๆก็ตกลงกันได้นะแล้วแต่อาจจะ4ครั้งมากสุดที่เคยเห็นมานะเพราะมากกว่านั้นคงไพ่คงหมดนะถ้าเกิดรีฟอปรันเกิน 4-5 ครั้งเนี่ยทีนี้ก่อนอื่นใครสนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริง IDN นะกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างตอนนี้เรามีกลุ่มพิเศษสำหรับผู้เล่นที่สมัครผ่านลิงก์นี้แล้วก็กดสมัครเสร็จแล้วจะกดติดต่อเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มพิเศษเพื่อใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะหรือว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมพิเศษมีการเทรนนิ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษตอนนี้เราร่วมมือกับทางเพจ Thai Poker Biz นะเว็บ thaipokerbiz.com นะมีแอดมินหลายๆคนที่ลงมาช่วยดูแลสำหรับใครที่ยังเล่นแล้วยังไม่บวกหรือว่ามีปัญหาติดปัญหาการเล่นหรือสอบถามข้อมูลอะไรเนี่ยก็จะมีกลุ่มพิเศษสำหรับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ด้านล่างนะแล้วก็โป๊กเกอร์อะไรเงินจริงเหมือนกันของ PP Poker เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดตามฝากถอน24ชั่วโมงนะตอนนี้มีหลายคลับมีทั้งคลับที่จ่ายเล็กแบ็คชิปละ1บาทและชิปละ10บาทก็ติดต่อเข้ามานะทำเงินได้จากทุกที่ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือนะ2ระบบเลยทั้ง Android ทั้ง iOS นะก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางกลับมาที่เรื่อง multiple run เนี่ยคือการรันหลายรอบเนี่ยบางคนก็อาจจะยังสับสนนะว่าแบบมันจะช่วยให้แบบส่งผลกระทบยังไงหรือมันจะช่วยให้เรามีโอกาสติดไพ่มากขึ้นไหมเดี๋ยวจะมันจะมีทั้งการคำนวณเล็กๆน้อยๆถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่อง EV หรือ Out-Odds เนี่ยก็กลับไปดูก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเอาแบบพื้นฐานอย่างอื่นมาใช้มันก็จะเป็นขั้นต่อยอดนิดนึงนะที่เอาพื้นฐานเบสิกในการคิดคำนวณเนี่ยมาใช้ซึ่งแต่จริงๆไม่ยากอะไรมันก็เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ด้วยส่วนนึงมาดูแทนตัวอย่างเนี่ยคืออันนี้เลยก็คือสมมุติว่าเรามีฝัดรออีกฝ่ายนึงเนี่ยคือมีอะไรก็ตามแต่ว่าสมมุติเปิดไพ่มาแล้วเนี่ยเขามีท็อปแพร์แล้วมีบล็อกของฟลัชที่เราต้องการอยู่ใบนึงเรื่องของเรื่องก็คือถ้าเกิดฝัดรอเนี่ยมันจะมี9เอาใช่ไหมแต่พอดีอยากทำให้มันแบบคิดเลขง่ายๆก็คือให้เหลือ8แล้วกันมันจะได้แบบสมมุติเลขได้ง่ายหน่อยง่ายขึ้นหน่อยทีนี้เรามีฝัดรอเนี่ยก็โอกาสชนะก็ 33% อ่ะจริงๆแล้วคือ8คูณ4ได้32ใช่ไหมกด42นะจำกันได้หรือเปล่าก็ถ้าใครยังจำไม่ได้นะย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะเรื่องกด42ว่ามายังไงนะเรื่องเอาออด8คูณ4 32แต่ว่านี่คือเขาคำนวณแบบละเอียดมาก็คือเรามี safety factor อยู่มา 1% กว่าๆอะไรเงี้ยคือเกือบ 2% อันนี้ก็คือจะเป็นโอกาสการชนะที่เรามีอยู่ equity รวมเนี่ยมันก็จะเท่ากับ34แต่จริงๆเราคิดคร่าวๆก็ได้นะว่าเป็น 33% อะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดรันหลายรอบเนี่ยมันจะมีผลยังไงอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนเรามาดูการรันรอบเดียวก่อนสมมุติว่ารันรอบเดียวโอกาสชนะของเราก็คือเท่าเมื่อกี้ 33% กว่าๆนิดๆหน่อยๆจะต่างกันนิดหน่อยนะเรื่องการปัดเศษเรื่องอะไรแบบนี้ก็คือเราคิดอันนี้ย้อนให้ดูเรื่องวิธีคิดequity อันนี้เป็นการคิดแบบละเอียดเลยก็คือเรามี8 out ที่ turn 8 out ที่ turn กับ45ใบที่เรายังไม่เห็นก็คือหารกันไปบวกกับที่ river เนี่ยเราก็จะมีสมมุติว่ามันออกที่ turn นะถ้ามันออกที่ turn ที่ river เราก็เหลือ7 out กับอีก44ใบมันก็ได้ประมาณนี้33หรือเราคิดแบบตัวตั้งเป็น8ก็ได้นะ8
หาร44ก็คือจะประมาณเนี้ย 33% หน่อยๆประมาณนั้นใกล้เคียงก็คือถ้ารันครั้งหนึ่งเราก็จะมีโอกาสชนะเนี่ย 33% ก็คือ1ใน3ครั้งโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนง่ายๆก็ประมาณ1ใน3ครั้ง1ใน3อันนี้ก็คือ equity เรามีอยู่ประมาณ 33% ตรงนี้ก็คือฝั่งนี้นะสีฟ้าฮีโร่มี equity อยู่ประมาณ 33% หน่อยๆแต่ถ้ากัดรันครั้งเดียวโอกาสที่จะผลที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือแพ้ครั้งหนึ่งชนะครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเก่าเหมือนกันเรื่อง Bad Beat เนี่ยสมมุติว่าถ้าเรา Bad Beat เราก็จะได้เงินเต็ม 100% แต่อย่างที่บอกว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงมันก็จะลู่เข้าสู่ค่า equity ที่เรามีอยู่ดีอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูความเป็นไปได้กันว่าไอ้ที่บอกว่ารันไปจำนวนมากๆแล้วมันจะเข้าสู่ค่าเดิมยังไงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติครั้งนี้เราตามอยู่ใช่ไหมแล้วเราแบดบีทเขาก็แปลว่าส่วนเนี้ยเราถ้าเราชนะเราได้กำไรเราจะได้ตัวกำไรส่วนนี้มาเราได้กำไรส่วนนี้มาแต่ถ้าเราแพ้คือเราเสีย equity ทั้งหมดของเราไปซึ่งการรันครั้งเดียวอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แค่2แบบก็คือแพ้ไปเลยหรือชนะไปเลยก็คือแบบถ้าเกิดเราเสีย equity ตรงนี้ไปถ้าเกิดรันไปเรื่อยๆเราก็จะมีค่าค่าโอกาสชนะเนี่ยใกล้เคียงกับ equity ที่เรามีอันนี้ต้องแบบจินตนาการภาพแล้วก็มองพยายามมองภาพเนี้ยแล้วก็คิดตามนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเห็นภาพถ้าเกิดแบบตัวอย่างต่อไปถ้าเกิดสมมุติว่ารัน2รอบการรัน2รอบเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราจะชนะทั้ง2ครั้งหรือว่าชนะ1ครั้งแพ้1ครั้งหรือแพ้ทั้ง2ครั้งถ้าเกิดทีเนี้ยเพราะว่าแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดเรารันครั้งเดียวเราแพ้ไปเลยเราจะเสียทั้งหมดของตรงนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ารัน2รอบเรามีโอกาสที่จะได้กำไรเนี่ยทั้งส่วนนี้แล้วก็ทั้งส่วนนี้ก็คือเหมือนว่าเราได้กิน equity เขามาตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราได้ทั้งหมดมานะอย่างที่บอกว่าโอกาสชนะเรามันมีอยู่แค่ 36% 33% เนี่ยมี33พอรันไปเรื่อยยังไงมันก็จะเข้าใกล้ค่าออดหรือว่า EV ที่เรามีอยู่ดีแต่เนี่ยเราคิด EV ไม่ได้คิดออกมาเป็นตัวเลขเงินนะเพราะว่าเราไม่ได้สมมุติว่าพอร์ตมันราคาเท่าไหร่เราคิด EV ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ EV ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะได้เท่ากับค่าออดอยู่ดีที่ให้ทำให้ดูเมื่อกี้ก็คือโอกาสชนะเนี่ยก็เท่ากับ EV อยู่ดีอันเนี้ยเมื่อสมมุติเลยเราสมมุติแบบสุดตรงเลยเรารันจนไพ่หมดสำรับโดยไม่มีการเบิร์นเลยคือเรารันไพ่45ใบไป22รอบหรือว่ารันไปกี่รอบก็แล้วแต่คือแบบสมมุติแต่ละครั้งเนี่ยเราเหลือไพ่45ใบใช่ไหมเรารันได้มากสุด22รอบแต่ว่าสมมุติถ้ามีการเบิร์นไพ่ด้วยเนี่ยมันก็จะหายไปอีกครึ่งนึงนะได้แค่11รอบแต่ว่าสมมุติเราไม่มีการเบิร์นไพ่เลยเรารันรวดเดียวเลยทีละเทิร์นลิเวอร์ไปเรื่อยๆ22รอบเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดที่เราชนะก็คือมันออกแค่ครั้งละใบเราก็จะมี8เอาท์ที่จะชนะเราก็ชนะได้เต็มที่8ครั้งหรือแย่สุดเราก็จะชนะ4ครั้งคือแบบต่อให้มันออกเทิร์นลิเวอร์เปิดมาเป็นไพ่ที่เราต้องการอ่ะเมื่อกี้เรารอไพ่หัวใจอยู่ไพ่โพแดงเนี่ยคือไพ่หัวใจออกมาที่เทิร์นลิเวอร์ครั้งละ2ใบ4รอบก็แปลว่าเราชนะได้4ครั้งน้อยสุดมากสุด8ครั้งมาดูเทียบกับ equity ที่เรามีเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราชนะน้อยสุดก็แปลว่าเราได้เสียส่วนนี้ไปแล้วถ้ารันไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงอย่างที่บอกว่ามันก็จะลู่เข้าเห็นไหมคือเราไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสที่รันไปเรื่อยๆแล้วตัวเลขการชนะเรามันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะ equity เรามีเท่านี้ยังไงเราก็ชนะไม่เกินเท่านี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันมากจริงๆตรงนี้มันจะมัน 33% แล้วมันจะแบบไม่ถึงตัวเศษที่เป็นรสนิยมนะคือแบบยิ่งรันไปมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะลู่เข้าสู่ค่าเดิมเท่านั้น
เพราะว่าเราคำนวณเอามาจากตัวเอามากสุดที่เรามีเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าตอนที่เราชนะแค่5ครั้งก็แปลว่าเราได้เสียส่วนเนี้ยส่วนต่างของเส้นเนี้ยลากตรงนี้ให้ดูสมมุติเราดูที่ 25% นี้แล้วกันระหว่างอันเนี้ยระหว่าง5ครั้งกับ6ครั้งเนี่ยตรงกลางมันจะมี 25% ถ้าเราชนะแค่ 5.5 ครั้งหมายความว่าเราได้เสียอีก 13% อีก 8% ตรงนี้ไปชดเชยไปก่อนนะคือเหมือนชดเชยไปก่อนแต่ไม่ว่ายังไงระยะยาวมันก็จะลู่เข้าสู่ค่า equity ที่เรามีนี่เองดังนั้นในการเล่นเราเราก็ต้องดูตัดสินใจด้วยค่า odds กับ equity เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่มีทางนะที่จะแบบชนะได้มากกว่าค่า equity ที่มีดูอันนี้เป็นตัวอย่างเลยคือถ้าเรารันไพ่แบบรันจนหมดกองยังไงก็ตามเราก็จะชนะได้มากสุดเท่า equity ที่เรามีเท่านั้นแต่ว่าเกมโป๊กเกอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันทำให้แบบมือใหม่หรือแบบหัดเล่นเลยแบบไร้สมองเลยมันเอาชนะแบบเอาชนะคนที่มีฝีมือมากกว่าได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดรัน2ครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้กำไรทั้ง2มากกว่านะก็คือ2ใน3ครั้งเลยนะเพียงแต่ว่าโอกาสที่ไพ่จะออกเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ต้องดูว่า equity ที่มีเนี่ยเท่าไหร่แล้วคุ้มกับเงินที่จะลงทุนไหมอันนี้ก็คือเราดูแค่เปอร์เซ็นต์ก่อนนะแต่พอเอาไปคูณกับเงินที่ลงทุนคูณกับเงินที่มันเป็น dead money อยู่ในพอร์ตที่มันเป็นเงินที่นิ่งอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยการที่เราลงทุนด้วย equity 33% อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบคิดรวมทั้งหมดสมมุติว่าเรา all in ที่ flop เนี่ยมันยังมี dead money ที่อยู่ก่อน pre flop อยู่ก่อนแล้วอะไรแบบนี้ก็ถ้าใครแบบยังสับสนเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูเรื่อง EV เรื่อง out odds แล้วก็อาจจะมีคลิปเรื่อง bad beat ด้วยที่แบบอธิบายเรื่องการชดเชยอันนี้ก็เหมือนแบบมาอธิบายซ้ำนะเรื่องการชดเชยของส่วนต่างของ equity ที่มีอย่างเช่นถ้าเกิดแบบรัน2ครั้งมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ารัน2ครั้งแล้วโอกาสมันจะเป็นอย่างนี้ทุกตลอดนะอันนี้เป็นเพียงแค่ความน่าจะเป็นที่โอกาสที่เป็นไปได้ก็คือชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอแล้วก็แพ้คิดตามง่ายๆเลยโอกาสที่อันไหนจะเกิดมากสุดระหว่าง3สถานการณ์นี้ดูจาก equity ง่ายๆแค่ว่าเรามีโอกาสชนะต่ำกว่าครึ่งเนี่ยยังไงก็แล้วแต่โอกาสที่จะเกิดการแพ้เนี่ยแพ้ทั้ง2ครั้งเนี่ยมากกว่าการที่จะชนะ2ครั้งนะสุดท้ายก็ให้จำแบบภาพนี้เอาไว้ก็ได้ถ้าเกิดแบบมันรันไพ่ไปเรื่อยๆจำนวนมากขึ้นน่ะหรือว่าแบบยังไงก็ตามเราก็จะมีโอกาสชนะก็คือผลรวมเนี่ยก็ได้มากสุดแค่ใกล้เคียงกับ equity ที่เรามีนะไม่มีทางเกินไปได้นะอันนี้เป็นกฎตายตัวก็เวลาเล่นเนี่ยก็ให้แบบคีย์ของมันก็คือเล่นด้วยการตัดสินใจตัดสินใจในการเล่นด้วยโอกาสชนะที่เรามีนะแล้วก็คนที่อันเนี้ยมันบอกอะไรได้คนที่เขาไพ่นำเนี่ยคนที่เขาไพ่นำเนี่ยยิ่งรันหลายรอบเขาก็จะยิ่งลดความผันผวนไปได้นะสมมุติว่าถ้ารันรอบเดียวเขาก็แบบมีโอกาสที่ชนะครึ่งนึงโอกาสมีแบบโอกาสที่จะเสียเงินทั้งหมดไปหรือโอกาสที่จะได้เงินทั้งหมดอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นความผันผวนยิ่งแบบรันหลายรอบเนี่ยความผันผวนก็จะลดลงคือเขาก็จะได้ค่า equity ส่วนเท่าไหร่นะ 60% ของเขาเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยมาตามที่แบบเขามี equity อยู่และยิ่งแบบอย่างที่บอกว่าถ้ารันไพ่หมดกองเนี่ยยังไงเขาก็จะมีโอกาสที่แบบได้ส่วนต่างกำไรตรงนี้มาด้วยนะซึ่งแบบว่าเกมระยะยาวยังไงเขาก็จะแบบลู่เข้าสู่ค่า equity ที่เขามีอยู่ดีก็คือข้อสรุปก็คือแบบมันไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการชนะรวมการรันหลายรอบเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการชนะรวมนะข้อสรุปแล้วก็ข้อดีก็คือมันจะลดความผันผวนของคนที่มีไพ่นำก็คือส่วนมากเนี่ยคนที่มีไพ่นำเนี่ยก็จะได้เป็นคนเลือกถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะก็จะเปิดไพ่มาก่อนแล้วก็จะได้เป็นคนเลือกว่าจะรันกี่ครั้งอะไรแบบนี้ก็คือ2ข้อ
ที่ได้ข้อสรุปมาวันนี้สุดท้ายแล้วเหมือนเดิมใครสนใจเล่นโป๊กเกอร์รายเงินจริงนะ IDN อย่าลืมเรามีกลุ่มพิเศษสำหรับคนที่สมัครผ่านลิงก์นี้นะกดสมัครผ่านลิงก์นี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาเราจะมีกลุ่มพิเศษสำหรับดิสคัสสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็อาจจะมีสิทธิพิเศษอื่นนะตามมาทีหลังก็กดสมัครผ่านลิงก์นี้แล้วก็แคป ID ส่งมาได้ทางข้อความนะหรือว่าทุกช่องทางเลยทุกช่องทางเลยเราโคกับทางไทยโป๊กเกอร์บีทในการทำกลุ่มพิเศษขึ้นมานะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหานะประสบปัญหาจ่ายเงินให้ระบบโดยไม่เป็น winning player สักทีนะเราต้องมาดูว่าเราจะมาแก้ไขอะไรยังไงกันแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะพี่ชิปโป๊กเกอร์ก็ทุกช่องทางเหมือนเดิมแม่งคลิปเหมือนจะยาวละครั้งนี้ก็จบเท่านี้ดีกว่าถ้าคราวหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจข้อมูลอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่